ดีขึ้นดีขึ้นยอมรับว่าดีขึ้นเยอะรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของฮาซันแสงจันทร์พร้อมด้วยภรรยายืนยันได้ถึงความสุขที่ได้บ้านหลังใหม่ที่สวยงามและมั่นคงรวมถึงสภาพแวดล้อมและการสัญจรไปมาที่สะดวกสบายที่ได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นแตกต่างจากชุมชนแบบเดิมที่บ้านเรือนรุกล้ำเข้าไปในลำคลองไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมฝากให้คนที่ยังไม่เข้าร่วมโครงการทบทวนการตัดสินใจโดยดูบ้านของตัวเองเป็นตัวอย่างของการช่วยเหลือจากภาครัฐใครที่ยังคิดว่าโครงการนี้ไม่ดีหรือว่าโครงการนี้ไม่จริงไม่อะไรเนี่ยเลิกกันเลยหันกลับมาร่วมมือกับทางรัฐเถอะดีดีแล้วฐานะจะดีขึ้นดีกว่าเดิมเยอะเพราะที่คิดต่อต้านกันเนี่ยกลัวบางคนกลัวไม่ได้กลัวหลอกกลัวเขาหลอกมั่งกลัวอะไรมั่งเอาเงินไปเขาหลอกเขากลัวกันอย่างนั้นด้านปวีทิพย์วงวิราชบอกว่าสุขใจมีบ้านเป็นของตัวเองเมื่อเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานกลับบ้านก็รู้สึกหายเหนื่อยแม้ก่อนเข้าร่วมโครงการจะลำบากต้องหาเงินมาชำระค่าสร้างบ้านแต่ดีใจที่จะได้บ้านเป็นของตัวเองขณะเดียวกันก็อยากให้หน่วยงานรัฐทำความเข้าใจและให้ข้อมูลกับชาวบ้านที่ยังไม่เข้าร่วมโครงการเชื่อว่าทุกคนอยากจะมีบ้านเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นบางครั้งประชาชนอาจจะไม่เข้าใจในโครงการต่างๆเพราะว่าบางครั้งเจ้าหน้าที่ก็อธิบายอะไรไม่ชัดเจนนะคะก็อยากให้ชุมชนอื่นๆนะคะศึกษาและทำความเข้าใจกับโครงการแล้วก็อยากให้เจ้าหน้าที่อธิบายให้ละเอียดนะคะว่าโครงการนี้มันดียังไงผลเสียมันมีไหม ก็ต้อง 50-50 ซึ่งกันและกันนะคะก็ดีใจค่ะอยากให้โครงการนี้ทำไปจนตลอดอยากให้ประชาชนมีที่อยู่ดีๆเหมือนที่ดิฉันได้มีก็ขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆขอบคุณท่านนายกค่ะขอบพระคุณค่ะขณะที่ความคืบหน้าการก่อสร้างบ้านมั่นคงใน50ชุมชนครอบคลุมพื้นที่8เขตมีความคืบหน้าไปแล้ว40%ด้วยกำหนดเสร็จสิ้นในสิ้นปี2562ซึ่งการก่อสร้างล่าช้าเนื่องจากมีชาวบ้านบางส่วนไม่เข้าร่วมโครงการรัฐบาลจึงเร่งทำความเข้าใจกับชาวบ้านให้เห็นถึงประโยชน์ของการพัฒนาพื้นที่ริมคลองลาดพร้าวถ้าเรามีการดำเนินการร่วมกันทั้งฝ่ายความมั่นคงในกระทรวงที่เกี่ยวข้องและในส่วนของพี่น้องประชาชนที่ยังไม่เข้าใจหลักเกณฑ์กติกาเนี่ยเราสร้างความเข้าใจได้ผมเชื่อว่าโครงการนี้จะสำเร็จและผมก็เชื่อว่าจะส่งผลให้นโยบายของรัฐบาลนั้นมีผลสัมฤทธิ์ที่สมบูรณ์และกรุงเทพมหานครในฐานะผู้ปฏิบัติที่จะเป็นมหานครของอาเซียนต่อไปเนี่ยเกิดความสมบูรณ์ครับสำหรับชุมชนที่ยังไม่เข้าร่วมโครงการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะลงพื้นที่ทำความเข้าใจรวมถึงอาจมีความจำเป็นต้องใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อให้การดำเนินงานแล้วเสร็จตามเป้าหมายเพื่อให้ชาวบ้านริมคลองลาดพร้าวได้มีที่อยู่อาศัยอย่างถาวรและถูกกฎหมาย